ปดูเหตุการณ์ต่อมากันบ้างที่จังหวัดพะเยาคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยนะครับไปจับกลุ่มหนุ่มคนหนึ่งได้เนี่ยนะครับหลังจากไปทุบรูปปั้นไก่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านคุณผู้ชมแล้วก็ไปจับได้แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยสารภาพบอกว่าที่ทําไปเนี่ยเพราะว่าเมาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่ไปก่อเหตุทุบ รูปปั้นไก่นะครับตำรวจสอพอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเนี่ยนะครับก็มีการนำตัวนายวีรพันธ์ปัญญาอายุ32ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและก็ขอขมาหลังจากไปก่อเหตุสะเทือนใจทุบทำลายใช้เท้าเนี่ยถีบรูปปั้นไก่นะฮะหรือว่าเจ้าพ่อจำไก่ที่บริเวณปากทางเข้าบ้านจำไก่ตําบลดอนสีชุ่มอำเภอดอกคำใต้คุณผู้ชม ก่อนจะโยนรูปป้านไก่แล้วก็ทิ้งไปเลยนะฮะแล้วก็ขับรถยนต์เนี่ยหนีไปโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยกล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับต่อมาผู้นําชุมชนแล้วก็ทางชาวบ้าน ก็ได้นําคลิปดังกล่าวเนี่ยไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอดอกคำใต้ให้เร่งนําตัวคนร้ายเนี่ยมาดำเนินคดีหน่อยเพราะว่ารูปปั้นไก่ที่ถูกทำรลายนั้นเนี่ยนะชื่อเจ้าพ่อคำสาเนี่นะครับที่ชาวบ้านเคารพนับถือเป็นอย่างมากแต่กลับถูกกระทําแบบไร้จิตสํานึกจนกระทั่งตํารวจเนี่ยนะสามารถที่จะตามจับกลุ่มได้นะผู้ต้องหาเนี่ยนะครับที่ตามจับกลุมได้ชื่อว่านายเวรพันธ์ ก็ยอมรับสารภาพสาเหตุที่ทุบรูปปั้นนะบอกว่าเนื่องจากคืนนั้นเนี่ยเมาขาดสติจึงกระทําในเรื่องที่ไม่สมควรไปแล้วก็อยากจะขอโทษชาวบ้านทุกคนที่เคารพรักเจ้าพ่อเนี่ยนะครับแล้วก็ขอรับผิดชอบการกระทําของตัวเองโดยการซ่อมแซมรูปปั้นไก่ให้อยู่ในสภาพเดิมให้ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้ชาวบ้านและก็ตัวแทน ของชาวบ้านเนี่ยนะครับระบุว่าเมื่อผู้ก่อเหตุสำนึกผิดก็ยินดียกโทษให้แต่หากมีครั้งต่อไปอีกเนี่ยจะเอาเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับสรุปว่าเมานะคเมามไม่ได้สติก็เลยไปทำลายจนเสียหายค่ะครับ